ร่ำไห้วอนผู้ใหญ่ให้โอกาสของานทำชีวิตล่าสุดตาหวานดอกกระโดนไม่อายเปิดชีวิตวันที่หมดตัวล่าสุดเปลี่ยนไปมากก่อนหน้านี้เคยทำเหตุการณ์เบี้ยวงานติดเหล้าจึงทำให้ตลกหญิงตาหวานดอกกระโดนไม่มีงานในวงการทำจนเกือบคิดฆ่าตัวตายมาแล้วและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปทำงานอาสาและล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์ข้อความลงในอินสตาแกรมตัวเองเพื่อของานจากผู้ใหญ่ในวงการทำโดยมีข้อความดังนี้เมื่อถึงเวลาดวงตกมันก็ตกจริงๆตอนนี้แทบจะไม่มีงานเลยค่ะใครที่มีงานก็ขอให้นึกถึงตาหวานบ้างนะคะตอนนี้งานแสดงไม่มีเลยประชาชนเขาก็อยากเห็นแต่ในเมื่อเป็นแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงถ้าใครมีงานส่งไปทางไลน์ของหนูนะคะทุกวันนี้ประชาชนเขาก็ยังไม่ลืมหนูเวลาหนูไปไหนก็จะมีคนทักทายตลอดเวลาแต่พอเขาทำเรื่องงานการแสดงหนูตอบเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครมีงานก็ส่งมาให้หนูบ้างขอบคุณมากค่ะอีกทั้งก่อนหน้านี้เคยทำเหตุการณ์เบี้ยวงานติดเหล้าจึงทำให้ตลกหญิงตาหวานดอกกระโดนไม่มีงานในวงการทำจนเกือบคิดฆ่าตัวตายมาแล้วและหลังจากนั้นเจ้าตัวก็ไปทำงานอาสาอีกทั้งถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลพรากพร้อมกับขอความช่วยเหลือเป็นการด่วนซึ่งเจ้าตัวบอกว่าถูกหลอกให้มาถ่ายละครแต่สุดท้ายกลับติดต่อไม่ได้และตอนนี้ไม่มีเงินกลับบ้านซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กของตัวเองว่าใครใจดีบ้างช่วยโอนตังค่ารถไปให้หนูกลับบ้านหน่อยหนูไม่มีตังกลับบ้านหนูโดนหลอกยังดีนะที่ไม่ใช่ในป่าหนูไม่มีตังกลับบ้านแล้วหนูคิดว่าหนูจะได้งานหนูมีคลิปเสียงแต่หนูไม่สามารถส่งให้ใครได้ทางข้อความเพราะหนูเคยส่งให้เพื่อนรุ่นพี่ในเฟซบุ๊กแต่มันก็ส่งไม่ได้ตอนนี้หนูไม่มีตังกลับบ้านใครก็ได้ใจดีช่วยหน่อยค่ะขอบคุณค่ะทั้งนี้จากการสอบถามไปทางซีรีส์สุภาพบุรุษสุดซอยได้รับการยืนยันจากประชาสัมพันธ์ช่องวันว่าไม่มีทีมงานซีรีส์สุภาพบุรุษสุดซอยหรือทีมงานช่องวันติดต่อตาหวานดอกกระโดนให้มาถ่ายละครแต่อย่างใด